สอร์ทขึ้นเขากระโจมแบบนี้ก็ดูที่ระยะทางครับโดยดูที่โซนของที่พักแต่ละที่โดยส่วนใหญ่จะเริ่มราคาจะเริ่มที่ 1,600 บาทนะครับขึ้นมาตอนเช้าถ้าขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยความพิเศษของเครื่องปรับพาเที่ยวก็คือเครื่องปรับพาเที่ยวเนี่ยก็จะมีเซอร์วิสกับนักท่องเที่ยวก็คือในเมื่อข้างบนอากาศมันเย็นพวกเราก็จะมีกาแฟบนตีนต้องขอบริการด้วยต้มร้อนๆทานกันท้ายรถตอนเช้านะครับแล้วก็พวกเราทุกคนเรียนขับรถมาทุกคนไม่ใช่ประมาณว่าขับแบบไม่มีทักษะนะครับแล้วก็สามารถที่ให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวได้ไม่ใช่ประมาณว่าเป็นแค่คนขับรถคือนักท่องเที่ยวถามก็สามารถที่จะตอบนักท่องเที่ยวหรือแนะนำนักท่องเที่ยวได้ว่าจะไปเที่ยวสถานที่ไหนต่อนะครับซึ่งนักเที่ยวบางคนไม่ทราบข้อมูลใช่ครับใช่ก็วางรถให้ด้วยครับโดยส่วนใหญ่บริษัททัวร์อะไรพวกนี้ครับหรือนักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้บริการก็ยินดีครับก็ยินดีตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ของสวนพึ่งครับอยากถามนิดนึงก็อยากให้เปรียบเทียบ3จุดนะฮะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเด่นยังไงฮะ3จุดชายแดนที่ชมวิวฮะห้วยโคกหมูเขากระโจมอย่างเงี้ยครับก็เขากระโจมสภาพเส้นทางนะเป็นเส้นทางที่สนุกสนานนะครับในการเดินทางแต่สำหรับบางช่วงนั้นก็ในช่วงหน้าฝนสภาพเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้เวลาในการขึ้นความสนุกสนานมนต์เสน่ห์ของมันอยู่ที่การเดินทางอยู่ที่การเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มานั่งออฟโรดได้มาผจญภัยอย่างเส้นทางเขากระโจมก็มีผ่านน้ำนะครับบางช่วงเนี่ยรถจะต้องผ่านน้ำเนี่ยรถเราพวกเราสูงๆในน้ำในบางช่วงมิดไฟหน้านะครับมนต์เสน่ห์ของพวกเขากระโจมอยู่ที่การเดินทางนะครับแล้วในส่วนห้วยข้อกหมูก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือห้วยข้อกหมูเนี่ยเป็นเส้นทางที่เดินทางค่อนข้างที่จะสบายแต่ยังต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อนะครับประมาณว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็สามารถที่จะเดินทางมาได้แล้วก็บรรยากาศก็เช่นเดียวกับเขากระโจมครับครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับที่พูดถึงอีกจุดหนึ่งจุดชายแดนตะโกปิดทองนั้นยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวไม่เปิดใช่ครับยังไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวแต่ทั้งสองจุดที่เปิดนี้ก็อากาศเย็นเหมือนกันอากาศเย็นครับแล้วอยากให้ลองเปรียบเทียบอะอย่างสมมติว่าหน้าแต่ละหน้าต่างๆอะอย่างหน้าฝนหน้าหนาวหน้าอะไรเงี้ยที่สวนพึ่งเนี่ยเป็นไงบ้างครับสวนพึ่งเนี่ยสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ทั้ง3ฤดูนะครับอย่างจุดชมวิวเขากระโจมถ้าเป็นหน้าฝนเส้นทางก็ทุรกันดารมากก็สามารถที่จะมาใช้ห้วยข้อหมูเนี่ยมาเที่ยวที่ห้วยข้อหมูก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง3ฤดูในขอพูดสภาพโดยรวมในสวนพึ่งทั้ง3ฤดูหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็ได้มาเที่ยวแบบชิลๆสบายๆนะครับส่วนในส่วนหน้าฝนได้ชมหน้าร้อนเนี่ยอากาศเย็นประมาณเท่าไหร่หน้าร้อนในช่วงกลางวันก็อยู่อุณหภูมิสูงสุดที่โดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 35-36 องศาแต่ในส่วนยอดเขาก็จะเย็นแบบนี้ทั้งปีนะครับส่วนหน้าฝนนั้นมีโอกาสได้ชมทะเลหมอกนะครับสวยๆแล้วก็ส่วนในส่วนหน้าหนาวนั้นก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวครับ